ประชาไทอ่านให้ฟังหยิบบทความที่น่าสนใจมาอ่านให้คุณฟังโดยที่คุณไม่ต้องอ่านนิธินันท์ยอแสงรัตน์เสี้ยวความทรงจำ6ตุลา19เผยแพร่ครั้งแรกเมื่อวันที่5ตุลาคมปี2013โดยนิธินันท์ยอแสงรัตน์14ตุลาคม2516และ6ตุลาคม2519เป็นเหตุการณ์สำคัญที่ให้บทเรียนมากมายกับสังคมที่ต้องการการเรียนรู้การเรียกร้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่ว่าในยุคใดสมัยใดเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ที่ต้องการสิทธิเสรีภาพของเราเองในฐานะมนุษย์ผู้เท่าเทียมเหมือนผู้คนของวันก่อนหน้านั้นวันนี้และอนาคตมีผู้ชมวิดีโอ6ตุลาคม2519แล้วแจ้งว่าได้เห็นข้าพเจ้าประมาณนาทีที่46จึงแคปภาพมาให้ขอขอบพระคุณมากค่ะถ้ารำลึกเหตุการณ์6ตุลา2519วันสังหารหมู่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แบบเร็วๆจากภาพนี้ก็คือคืนวันที่5ตุลาคมเราได้ยินข่าวว่าจะมีการบุกธรรมศาสตร์คิดว่าคงอันตรายเพราะไม่เคยมีประสบการณ์ถูกสังหารหมู่จึงนึกภาพอันตรายที่จะเกิดขึ้นไม่ชัดนักแต่ความรู้สึกก็คงเหมือนประชาชนเสื้อแดงเสื้อเหลืองที่ชุมนุมกันอยู่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาหรือประชาชนกลุ่มอื่นที่มุ่งมั่นในการต่อสู้นั่นคือความรู้สึกไม่กลัวตายไม่ได้นึกถึงความตายประมาณว่าตายเป็นตายไม่เสียใจถ้าตายเพราะได้ยืนหยัดทำในสิ่งที่เชื่อนั่นคือต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยกลางดึกพ่อแม่พี่น้องของนิสิตนักศึกษาประชาชนหลายคนที่ฟังวิทยุยานเกราะมาตามลูกหลานกลับบ้านแม่ของข้าพเจ้าก็มาแต่ตามกลับไปได้เฉพาะพี่สาวเพราะข้าพเจ้ามีงานบนเวทีต้องขึ้นแสดงกับการแสดงต่างๆของกลุ่มนักศึกษาใกล้ๆเช้ามีเสียงปืนมีคนวิ่งออกมาจากทางหน้าหอประชุมส่งเสียงตะโกนว่ามันยิงเราแล้วจากนั้นเป็นความชุลมุนเสียงสุดท้ายที่ข้าพเจ้าได้ยินต่อเนื่องก็คือเสียงของธงชัยวินิจกูลซึ่งบัดนี้เป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ประมาณว่าอย่ายิงอย่ายิงเราไม่มีอาวุธจากนั้นก็มีความพยายามจัดการให้ผู้ชุมนุมหนีออกจากนอกมหาวิทยาลัยเสียงปืนเริ่มดังมีใครสักคนล้มลงข้างๆข้าพเจ้าซึ่งเวลานั้นเป็นนักศึกษาปี4จูงน้องนักศึกษาหญิงปี1คนหนึ่งออกทางประตูท่าพระจันทร์วงเล็บพวกเราหนีออกไปก่อนเจ้าหน้าที่จะบุกเข้ามาและบังคับนักศึกษาหญิงให้ถอดเสื้อนอนกลางสนามจะออกไปทางศิลปากรระหว่างวิ่งวิ่งเดินๆมีใครสักคนกวักมือเรียกเราให้เข้าไปหลบในบ้านเขาแต่ในที่สุดเจ้าของบ้านก็เปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เข้ามากวาดต้อนเราออกไปให้ยืนหันหน้าเข้ากำแพงวัดมหาธาตุตอนแรกข้าพเจ้าคิดว่าเจ้าหน้าที่คงยิงเราทิ้งจินตนาการวินาทีนั้นก็คือพยายามเรียนรู้และทำความเข้าใจว่าถ้ากระสุนวิ่งเข้ามาในร่างกายน่าจะเกิดปฏิกิริยาอะไรกับเราบ้างแล้วก็พร้อมรับความตายอุตส่าห์คิดได้ว่าถ้าวิญญาณมีจริงจะไปบอกแม่พ่อและพี่น้องว่าอย่าเสียใจไม่ได้ทิ้งไปไหนแต่เดินทางเปลี่ยนภพไปก่อนแม่พ่อเลี้ยงลูกๆมาดีมากหนังสือต่างๆที่แม่และพ่อให้ลูกๆอ่านตั้งแต่เด็กเล็กทำให้ลูกๆรักความเป็นธรรมรักเสรีภาพและตัวลูกชอบลูกเป็นคนอย่างที่ลูกเป็นแต่ไม่มีการยิงทิ้งและข้าพเจ้าถูกกวาดต้อนขึ้นรถตามภาพวิดีโอที่ปรากฏเรื่องราวเป็นไปตามเช่นนั้นและเกือบ4ทศวรรษที่ผ่านมาเราหลายๆคนในช่วงเวลานั้นก็มาถึงแม่น้ำแยกสายกลุ่มหนึ่งประกาศว่ายืนหยัดอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแต่อีกกลุ่มหนึ่งวงเล็บในทัศนะของข้าพเจ้าซึ่งนับว่าตัวเองอยู่กลุ่มแรกเหมือนยืนหยัดสนใจแต่เรื่องคนดีคนเลวความดีความเลวดังนั้นอาจเหมือนสนับสนุนฝ่ายรัฐประหารและอำนาจนอกระบบมันเป็นเรื่องเศร้าในบางเวลาถ้าคิดว่าเพื่อนหลายคนจริงจังกับการแยกสายมากจนโกรธไม่เผาผีกับเพื่อนที่คิดต่างและแม้รู้จักมักคุ้นกันมายาวนานกว่า30ปีสำหรับข้าพเจ้าเพื่อนก็คือเพื่อนข้าพเจ้าเชื่อว่าหลังจากประชาชนด้วยกันเองฆ่ากันเองและข้าพเจ้าเชื่อว่าหลังจากประชาชนฆ่ากันเองโดยไม่จำเป็นมาหลายรอบแล้ว
สังคมไทยน่าจะกำลังก้าวไปถึงจุดที่เข้าใจว่าประชาธิปไตยต้องมีความต่างและเคารพความต่างถกเถียงกันปะทะกันโดยที่ไม่ต้องฆ่ากันมันเหมือนคนแก่รำพึงแต่คนรำพึงก็แก่แล้วจริงๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารจากประชาไทย